าแล้วสวัสดีนะครับคุณรอลุงเด่น Family นะครับวันนี้นะมาดูพี่ขาอวบแล้วหน่อยนี่ Toyota Fortuner ปี2012นะครับจดทะเบียนเอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเอี่ยมนี่ใครอยากได้รถมือ2ก็ใช้เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันแบบเต็มๆครับนะเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวเป็นยังไงอารมณ์ไหนเนี่ยวันนี้มารีวิวไม่ใช่รีวิวเรื่องอาหารนะครับพอดีเราจะพาเพื่อนๆมาดูน้องฝ้ายจะขายลูกชายตัวเองนะครับมารีวิวเทเบิลมารีวิวรถ Toyota Fortuner นะครับจดทะเบียนปี2012นะครับนี่ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับยางเดี๋ยวให้ดูก่อนยางโอตานิไม่ถึง2เดือนเลยยางเดือนกว่าครับยางโอตานิปี2021นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาไหนปี2021ครับดอกยางเหลือเต็มๆหนาๆครับเต็มๆรถเดิมไม่มีชนเพราะว่าลุงเหน่งซื้อมาใช้เองรถคันนี้ไม่มีชนครับน้องฝ้ายขับแค่ไปรับปองคุณไปส่งปองคุณตอนเช้าไปส่งปองคุณไม่เกิน3กิโลครับแล้วก็ตอนเย็นกลับก็ไม่เกิน3กิโลวันนึงใช้ไปเกิน5กิโลครับไม่ยังวิ่งได้น้อยอยู่เลยลองเปิดดูข้างในมันหน่อยตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถดูได้เลยด้านข้างนี่บูดเหมิดนี่เดิมหมดนะครับไม่มีชนเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองนี่ผมก็แฟนพันธุ์แท้รถยนต์คนนึงนะครับเนี่ยหมุดนี่เดิมหมดครับไม่มีชนมานะครับการันตีเป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้โฟมี4วิวด้วยครับขับเคลื่อน4ล้อคือไปออกทริปออกเดินทางเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกเราเปิดดูข้างหลังข้างนี่บอกนิดหน่อยเดิมประตูเดิมทุกตัวนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์เดิมหมดนะครับบอกไว้เลยว่าเดิมเบาะหลังตอนนี้เบาะข้างหลังนี่พับได้นะครับพับเป็นที่นอนพับเป็นที่นอนได้ตอนนี้ก็พับได้เบาะหนังเราไปซื้อตัวนี้มาปูเรียบร้อยครับไปเขาเรียกว่าอะไรกันน้ำหรือเปล่ากันน้ำกันฝุ่นกันโคลนนะครับตัวนี้ปกติของมันจะเป็นกำมะหยี่เฉยๆนะครับตัวนี้ของมันอยู่ใต้นี่แต่นี่ตัวนี้ซื้อมา 3,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้เวลาน้ำหกในรถนี่สบายแล้วก็เปิดฝาท้ายดูหน่อยเป็นรถ SUV นะครับประมาณ7ที่นั่งอันนี้รถใช้งานจริงเนาะใช้งานจริงรองเท้านี่ตรงนี้บอร์ดนี้มันก็พับได้ครับพับเป็น7ที่นั่งได้ที่เหลือเราก็ถ้าเราไม่ได้คนของผมก็จะพับขึ้นแล้วก็ที่จริงเมื่อก่อนเราอยากใส่ของเยอะถอดตรงนี้ออกได้ค่ะยกถอดออกได้ครับก็เอาใส่ของหรือว่าพับออโต้เก้าอี้ไปนั่งกินข้าวกินอะไรได้นะครับตรงนี้นี่ครับถ้าหลังเดิมดูตะเข็บเดิมครับนี่นะนี่รถลุงปิดประตูป่ะนี่เดิมถ้าหลังนี้เดิมน็อตหลังนี้ไม่เคยแกะนี่ครับนี่น็อตไม่เคยแกะนะครับถ้าน็อตแกะคนที่เขาเป็นพ่อค้าหรือคนเป็นแฟนแท้เขาก็จะรู้ว่ามันจะมีรอยแกะนะครับนี่ไม่มีแกะเดิมๆใครซื้อไปใช้ที่เติมน้ำมันขี่อย่างเดียวไปดูฝั่งนี้หน่อยสีเสือสวยไม่ต้องทำอะไรนะครับสีเต็มสีเดิมๆผมซื้อมาผมก็เอาไปติดพวกนี้เพิ่มคิ้วกันสาดพวกนี้หมดละเป็นหลายพันกันครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพวกมือจับพวกนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะไปซื้อคิ้วใส่ไปซื้อตอนซื้อมาก็ไม่มีแหลกหลังคาไปซื้อของแคลรี่บอยมาใส่หลายตับอยู่ครับเนี่ยดูหน้ามันสวยๆก่อนเดิมทาสีเต็มต้องเปิดข้างหน้าใช่ไหมเปิดดูเครื่องยนต์มาหน่อยเดี๋ยวซื้อมาถ่ายให้พี่หน่อยใช่ค่ะมาดูขุมพลังครับนี่มาดูขุมพลังของรถคันนี้เป็นเครื่องVN Turbo นะครับเครื่อง 3.0 VN Turbo นะครับก็รถเดิมๆไม่มีแตะมานี่เพจนี่เดิมนะครับเลขเดิมเครื่องแน่นๆแห้งๆเครื่องเดิมๆเพจเดิมแบตดีเพจทุกอย่างอยู่ครบน็อตไม่เคยแกะครับนี่ลองดูนะก็เดิมๆทุกอย่างครับก็สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังมีอยู่เลยนะครับตัวเพจนี้ก็เดิมนะครับนี่ข้างๆนี้เดิมหมดซื้อไปไม่ต้องทำอะไรลุงเด่นการันตีครับนะขี่ดีใช้ดีประหยัดครับนี่ครับก็น้องไฟเขาอยากจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับก็เลยว่าใครอยากได้เอาไปใช้นะครับเอามันเป็นรถอันเดกประสงค์ SUV เนาะนะครับรถครอบครัวนะครับไปพร้อมกันทั้งครอบครัวหลายๆคนยางก็ได้ยางใหม่ไปเลยนะครับยางใหม่4เส้นเพิ่งเปลี่ยนได้ของยางโอตานิครับ265 65R17 นะครับนี่ก็ใช้ดี
ครับมันปกติมันจะมีเครื่อง 2.7 นะแต่เป็นเครื่องเบนซินแต่ตรงนี้เป็นเครื่อง 3.0 นะมีพวงมาลัยคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีผมชอบสุดในรถรุ่นตัวนี้คือมันสามารถล็อกความเร็วได้สมมติเราขี่เกิน60กิโลเมตรเนี่ยคูดคอนโทรลเนี่ยเราสามารถกดปึ๊บบางทีเราขับไกลๆขับไปกรุงเทพกรุงไทยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถยกเท้าออกจากคันเร่งได้แต่มันก็ยังวิ่ง60อยู่แต่ถ้าจะมีอะไรข้างหน้าแค่เราแตะเบรกได้ดึงก็จะเป็นปกตินะครับมันก็จะระบบการทำงานเขาดีมีแหล่งนักขาให้ติดฟิล์มอย่างดีเลยนะครับนี่ไปพูดแล้วเดี๋ยวลองไปขี่ด้วยกันหน่อยไหมได้ค่ะขี่ไปไหนดีอะไปไหนดีไปไหนก็ได้ขี่รถเล่นสักดังแอร์เย็นๆแล้วกันครับรถแอร์เย็นๆดังรถเล่นดูนอว่าไปดูระบบการขับเคลื่อนไปดูระบบภายในกันหน่อยแอร์เย็นๆเลยนะตอนนี้เป็นรถเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีเซลนะครับบางคันมันจะเป็นเบนซินถ้าเครื่อง 2.7 คนก็ไม่ค่อยนิยมเพราะมันอัตราการสิ้นเปลืองมันจะเยอะกว่าแต่รถบ้านที่บ้านเนี่ยใช้เครื่อง 3.0 หมดเลยรถ Ford 3.2 เลยครับนะรถ Sportrider ก็ 3.0 คือพูดถึงการใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันลุยได้นะครับเกียร์ออโต้ขับสบายๆแค่แตะเบรกก็ไปได้แล้วครับข้อรถคันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีครูดคอนโทรลผมชอบตรงครูดคอนโทรลของเขาเบาะปรับไฟฟ้านะครับอัตราเลขดีการเปลี่ยนเกียร์ของระบบเกียร์ออโต้ดีเนี่ยไม่รู้เลยจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนแล้วแล้วเราเส้นทางแบบเขาเรียกอะไรตรงๆเนาะถนนเส้นนี้นี่อันตรายจริงเกือบชนมอเตอร์ไซค์หลายครั้งละอย่างเมื่อกี้ก็มอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาแบบระบบคูดคอนโทรลแค่จะมีพวกนี้เพราะมันจะมีพวงมาลัยอยู่ตรงนี้เห็นไหมแค่เรากดเข้าไปมันมีปุ่มเรากดเข้าไปเพราะถ้าความเร็วเกิน40หรือ60นี่แหละเราก็กดล็อกมันจะล็อกเลยล็อกความเร็วให้เราขับทางไกลก็สบายขับทางไกลสบายเนี่ยอัตราเร่งดีมากข้างหลังนี่ก็ดูกว้างขวางกดนี่อันนี้คือครูซคอนโทรไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับมันยาวขับไกลๆเรารู้สึกเมื่อยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตอนนี้มันก็จะรับไว้ที่60กิโลเมตรคือแล้วแต่เรากดได้เท่าไหร่อ่ะพอเรานี่ปุ๊บเราก็กดคันเร่งเราก็กดแตะเบรกก็ได้ปุ๊บมันก็จะหยุดครูซคอนโทรก็จะเป็นโหมดเดิมโหมดเดิมหรือว่าเราแตะคันเร่งมันก็จะปวดทันทีพอเราแตะเบรกนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบธรรมดาก็เวลาเส้นแถวพิษณุโลกอะไรนะพิษณุโลกเส้นแถวนครสวรรค์ใช่ไหมล่ะวิ่งยาวเป็น100กิโลเนี่ยเราสามารถใช้ครูดคอนโทรลขี่สัก70ก็น้องก็บางทีขับมาปวดเพราะเขาไม่เมื่อยละก็ใช้ครูดคอนโทรลนี่ดีเดี๋ยวลองดู40ได้ไหม40นี่ใช้ครูดคอนโทรลได้ไหมลองดูนะกดปึ๊บได้ความเร็วอยู่ที่ขึ้นให้เกิน40เนี่ยตอนนี้เอาเท้ามาข้างบนได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็40ก็ได้เหรอ40ก็ได้คือเมื่อก่อนผมอยากได้มากเมื่อก่อนนี้วิ่งกรุงเทพบ่อยๆอะไรเงี้ยโอ้ยขับรถเมื่อยมากอยากจะมีเวลาพักสัก10นาทีพักหัวเข่าเราต้องเหยียบตลอดแกพอมาเจอรถคันนี้ดีรถฟอร์ดที่ผมใช้ก็มีตัวครูซคอนโทรลนี่นะครับก็ใช้ดีตอนนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนี่เราเปลี่ยนจอมาใหม่ละเราเปลี่ยนจอเดิมเกียร์ออโต้โฟก็เจอสภาวะเจอหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อโฟดีกว่าไม่โฟครับแค่ไปจอสนามนี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะแค่เวลามันขึ้นดอยมันก็เร่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะขึ้นเนินตรงนี้นะตอนนี้เรามาถึงแข่งบกสดละลองดูว่ามันจะเร่งใช่ไหมพอมันเจอดอยไม่แน่ใจมันจะขึ้นเลขขึ้นหรือเปล่านะเลขนะเปลี่ยนเกียร์ให้ด้วยครับเลขเปลี่ยนเกียร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนเกียร์ให้เรียบร้อยเลย
ก็ดีแบบนี้เลยครับก็ใครซื้อไปใช้นักเรียนบอกเลยคันนี้ซื้อไปก็แค่เติมน้ำมันขี่ครับระบบการรักษาอะไรของเราก็เข้าก็เป็นน้ำมันเครื่องเป็นอะไรมีเทนเนนตลอดครับใช้น้อยมากคันนี้แล้วผมลุงเดชเนี่ยเป็นคนที่ซื้อรถยากครับถามไม่ค่อยได้จะซื้อรถคันดูเป็นปีนะครับ แบบไม่รีบซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องหาดีๆเพราะเราเคยมีประสบการณ์ในการซื้อรถมือสองก็เลยก็จะซื้อให้ซื้อรถต่อจากผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคือผมดูให้แบบทุกตารางนิ้วเมื่อก่อนซื้อตอนที่เรายังไม่ค่อยนี่เมื่อก่อนมาซื้อรถมือสองเราซื้อซ่อมผ่อนเดือนเท่านั้นซ่อมเดือนเท่านี้แต่คันนี้มาไม่เคยได้ซ่อมเลยจะมีแต่เปลี่ยนแบตเตอรี่แค่นั้นแหละแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนี่เปลี่ยนให้ตลอดนะครับมันก็ใช้ดีอันนี้ข้างหลังมันก็กว้างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังหนึ่งเวลาเธอนั่งข้างหลังหนึ่งข้างหลังก็จะได้กว้างขวางสูงตรงนี้ก็สูงแล้วก็วิสัยทัศน์ดีนะครับรถมันสูงวิสัยทัศน์ก็จะดีตอนนั้นมีบ่อหลังมีที่พักแขนด้วยนะค่ะมีที่พักแขนให้ใช่พักแขนเธอดึงออกมาที่พักแขนได้นะแล้วก็พักแขนเวลาเดินทางไกลๆก็มีที่พักแขนให้นะครับเป็นที่นอนก็ได้จะเอนลงไปนอนข้างหลังเลยก็ได้เพราะมันปรับได้นะครับแต่รถตัวนี้ข้างในกว้างดีสูงตัวเชื่อไหมว่าตัว Fortuner ตัวนี้ข้างในใหญ่กว่า Fortuner ตัวใหม่นะครับใช่ค่ะไปขี่รถตัวใหม่แล้วข้างในมันแคบกว่าตัวนี้มันสปอร์ตกว่านี้แต่ว่ามันแคบกว่านี้แต่อันนี้มันกว้างมันโอ่งโถงกว่ามันดูกว้างขวางกว่าตัวใหม่ไปขี่รถพอจะเดินตัวใหม่รู้สึกเอ้ยมันแคบกว่าตัวนี้จังแต่มันก็ปรับเปลี่ยนรุ่นเนาะมันดูสปอร์ตขึ้นแต่ว่ามันแคบขึ้นแต่คันนี้มันดูกว้างขวางตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่นะครับตัวนี้ครับแอร์แบ็กคือถุงลมนิรภัยมี2ตัวให้เลยนะครับก็แล้วรถสูงนี่เวลาขับวิสัยทัศน์ดีครับวิสัยทัศน์ก็คือขี่สบายๆนะมีเป็นการรีวิวรถแบบไหนไม่รู้ครับวันนี้ถึงบ้านแล้วก็น้องฝ้ายเขาไปเห็นอะไรที่เป็นวิวิบวับนะครับอย่างแต่รถคันนี้จอดตรงนี้ประจำเลยจอดในที่ร่มไม่เคยจอดแตกแดดเลยนะครับก็ใครสนใจทักมาทางไหนดีทักมาที่เพจลุงเด่นก็ได้ทักมาที่เพจนะครับเพจใน Facebook นะครับชื่อเพจก็คือครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่16มีนาเนาะก็หลังจากนี้สัก2อาทิตย์หลังจากวันที่16มีนาปี65ไปนะครับหรือว่าหลังจากสิ้นเดือนมีนาเพื่อนๆก็ไม่ต้องทักมาแล้วนะมันคงจะขายไปแล้วล่ะเกือบบางคนไปดูอีกปีนึงอ่ะบางคนไปดูคลิปย้อนหลังมาอีกปีนึงมาดูว่าเออขายได้ยังเพราะฉะนั้นขายไปแล้วครับคือผมคิดว่าสภาพนี้มันคงอยู่ไม่ถึง1อาทิตย์อ่ะนะก็ใครสนใจก็ลองทักเพจไปดูนะครับเราตั้งไว้50กว่านะครับถ้าสนใจจริงๆก็เข้ามาคุยราคาหรือว่าทักมาคุยราคาได้ทะเลไปไหนเนาะทะเลไปไหนครับทะเลไปสวนบ้านสวนครับก็ใครสนใจวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะครับตอนมันยังเที่ยงๆอยู่เนาะก็อยากได้รถไปใช้นะครับเอาไปเที่ยวปีใหม่เอาไปแอบปีใหม่ก็ทางมาได้นะครับจะซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็น่าจะได้เกือบเต็มครับค่ะนะก็สนใจยังไงก็ลองทักมานะครับไปนะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากได้ไปใช้เลย Cruise Control ดีบางตัวถังบางนะคันครับบางน้องไฟการันตีการใช้งานเลยเพราะว่าใช้งานน้อยน้องไฟขี่คนเดียวผมไม่เคยได้ขี่เลยค่ะนานๆอุ้ยผมไม่เคยได้ขับเลยคันนี้คือมีน้องฝ้ายขับตอนเช้าไปรับปองคุณเด็กก็จะขับสปอร์ตไรเดอร์ของตัวเองเนาะสปอร์ตไรเดอร์ผมจะขี่ช่วงทุกวันนี้ขี่แต่รถตู้กับรถกระบะแล้วก็มีรถกระบะกับรถตู้คันนี้ไม่ได้ขี่เลยใครสนใจก็
ทักในเพจไม่ได้นะครับไปนะครับสำหรับ EP นี้เนาะเดี๋ยวจะผมจะไปทำงานต่อให้ดูนิดๆหน่อยๆเนาะใครสนใจก็ก็เข้ามาดูรถสภาพจริงแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็มาลองขับลองอะไรดูก่อนแต่การันตีให้เพื่อนๆที่มาจากไกลๆแบบกลัวมาแล้วเสียเวลารถโดนชนอะไรมาหรือเปล่าเงี้ยคือไม่เสียเวลาแน่นอนถ้ามาดูแล้วถูกใจแน่นอนเอาไปใช้คุ้มแน่นอนไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ